สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชที่ห้องพิจารณา806ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีดำอ.4924/2555ที่กลุ่มพันธมิตรร่วมกันชุมนุมที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา10เป็นโจทยื่นฟ้องนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและอดีตแนวร่วมคนอื่นรวมทั้งหมด21คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินกรณีระหว่างวันที่25พฤษภาคมถึง7ตุลาคม2551จำเลยซึ่งเป็นแกนนำได้ชักชวนประชาชนเข้าร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อกดดันก่อความวุ่นวายให้นายสมัครสุนทรเวชลาออกจากนายกรัฐมนตรีและปิดล้อมสภาสถานที่ราชการเพื่อมิให้นายสมชายวงสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีและคณะร่วมแถลงนโยบายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116 215 216 309 310จำเลยให้การปฏิเสธคดีนี้เมื่อวันที่4มีนาคม2562ศาลอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการชุมนุมของพวกจำเลยเป็นการแสดงสัญลักษณ์ปราศัยที่สมเหตุสมผลห้ามปรามไม่ให้ก่อความรุนแรงถือเป็นการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2550มาตรา63ได้รับรองไว้แม้จะมีการกีดขวางกระทบการจราจรไปบ้างแต่ก็เป็นปกติของการชุมนุมแสดงออกตามสิทธิการชุมนุมตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคม2551ไม่ปรากฏว่ามีความรุนแรงหรือมีผู้ใดฝ่าฝืนทำให้ทรัพย์สินเสียหายคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องอัยการโจทยื่นอุทธรณ์ขอให้ลงโทษพวกจำเลยศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่าพวกจำเลยร่วมกันชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธต่อสู้ตามหลักอหิงสาอีกทั้งศาลปกครองเคยมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมโดยใช้แก๊สน้ำตาเป็นการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญปี2550รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมีความเห็นว่าเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนที่ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยมานั้นศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยอุทธรณ์โจทฟังไม่ขึ้นพิพากษายืนโดยในวันนี้นายสนธิลิ้มทองกุลกับพวกเดินทางมาฟังคำพิพากษาโดยพร้อมเพรียงกันมีกลุ่มผู้สนับสนุนเดินทางมามอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจโดยมีรายชื่อทั้งหมดประกอบด้วยนายสนธิลิ้มทองกุลนายพิภพธงชัยนายสมเกียรติพงไพบูลย์เสียชีวิตแล้วนางมาลีรัตน์แก้วกานายประพันธ์คูณมีนายสมศักดิ์โกศยสุขนายสุริยะสายกตศิลานายอมรอมรรัตนานนท์นายสำราญรอดเพชรนายสิริชัยไม้งามนายสาวิทแก้วหวานนายพิชิตชัยมงคลนายอำนาจพระมีนายกิติชัยสายสะอาดนายประยุทธ์วีรกิตตินายสุชาติศรีสังนายสมบูรณ์ทองบุราณนายสุภพลเอี่ยมเมธาวีนางสาวอัญชลีไพรีรักษ์นายพิเชษพัฒนาโชตนายวีระสมความคิดก่อนหน้านี้ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงกองบังคับคดีล้มละลาย3ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมด้วยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนโจทยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้ง11ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่12กันยายน2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ของพลตรีจำลองศรีเมืองลูกหนี้ที่1นายสนธิลิ้มทองกูลลูกหนี้ที่2นายพิภพธงชัยลูกหนี้ที่3นายสุริยะสายกตศิลาลูกหนี้ที่4นายสมศักดิ์โกศยสุขลูกหนี้ที่5นายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ลูกหนี้ที่6นายอมรหรืออิทธิหรืออมรเทพหรือรัชยุทธหรืออมรศักดิ์อมรรัตนานนท์หรือศิรโยธินภักดีหรืออิทธิประชาลูกหนี้ที่7นายสำราญรอดเพชรลูกหนี้ที่8นายสิริชัยไม้งามลูกหนี้ที่9นางมาลีรัตน์มารีรักษ์แก้วกาลูกหนี้ที่10และนายเทิดภูมิไทยหรือเทิดภูมิใจดีลูกหนี้11เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้วดังนั้นนับตั้งแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในความครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิด
ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช 2483 อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดระยะเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่17ตุลาคม2566และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ